ียนรู้ฝึกฝนให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมขนส่งทางบกจับมือไทยฮอนด้าลงนาม MOU พัฒนาสื่อการเรียนรู้ขาดการอุบัติเหตุมุ่งเสริมทักษะให้กับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตั้งเป้ายกระดับความปลอดภัยและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกฝนทักษะการขาดการอุบัติเหตุสามารถคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ hondasafetyapt.comต่อเนื่องนะครับจากการพัฒนาระบบการคาดการอุบัติเหตุนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Hazard Perception นะครับหรือทางกรมได้ดำเนินการมา1ปีในการที่จะพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์นะครับให้ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุเนี่ยได้วิเคราะห์ว่าคนไทยเราเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยอาจจะคิดไปไม่ถึงว่ามันมีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนทั้งรถของรถยนต์รถจักรยานยนต์รถประเภทต่างๆนะครับมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะขอรับใบอนุญาตหรือจะต่อใบอนุญาตขับรถก็ดีเนี่ยควรจะต้องมีการอบรมและก็เรียนรู้ถึงเรื่องของการคาดการความสามารถในการคาดการอุบัติเหตุและก็การประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่ากฎหมายที่กำหนดนะครับกฎหมายนี่ก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายจราจรระเบียบวิธีป้ายสัญญาณจราจรอะไรต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วแต่เรื่องของการคาดการวิเคราะห์อุบัติเหตุเนี่ยเป็นการคาดการที่อยู่เหนือกฎหมายหมายความว่าต้องมีแนวคิดและก็วิเคราะห์ได้ว่าการกระทำเช่นใดนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์จำกัดทางไทยฮอนด้าจำกัดนะครับก็ทางบริษัทเอกชนต่างเหล่านี้ก็ได้เข้ามาร่วมกับทางภาครัฐกรมการขนส่งทางบกนะครับในการที่จะช่วยทำสื่อการเรียนการสอนวิดีโอต่างๆที่จะใช้ในการฝึกอบรมนะครับคนที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถคนที่จะต่อใบอนุญาตขับรถรวมถึงสื่ออบรมที่จะออกไปทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้ในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการคาดการอุบัติเหตุเคสตัวอย่างต่างๆนะครับทาง Toyota ก็และทาง Honda ก็มาช่วยทำในเรื่องนี้ด้วยครับโดยทางบริษัท Toyota Motor ก็จะเน้นไปในเรื่องของการผู้ขับรถยนต์เป็นหลักทางไทย Honda ก็จะเน้นไปเรื่องของผู้ขับขี่จักรยานยนต์เป็นหลักซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องสามารถที่จะปลูกฝังคนที่จะใช้รถใช้ถนนให้รู้จักการคาดการอุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการลดอุบัติเหตุครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับรวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อสอบที่จะสอบใบอนุญาตขับรถก็จะปรับข้อสอบบางส่วนเนี่ยใส่ในเรื่องของการวิเคราะห์การคาดการอุบัติเหตุให้มากขึ้นกว่าเดิมจากการที่เป็นการท่องจำหรือการรู้กฎหมายจราจรอย่างเดียวนะครับก็จะมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเข้าไปในนี้ด้วยครับตัวท่านเองมองว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะส่งผลดีกับผู้ใช้รถใช้ถนนยังไงบ้างและตัวเลขของอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงบ้างไหมครับก็คิดว่าในระดับหนึ่งก็คืออุบัติเหตุก็คาดว่าจะลดลงตุกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงนะครับในที่ผ่านมาก็ประมาณ 17,000 คนนะครับปี65ที่ผ่านมานะครับการที่จะปลูกฝังอบรมคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับเรื่องของการคาดการอุบัติเหตุก็คาดว่าจะสามารถในอนาคตสามารถที่จะลดอุบัติเหตุลงได้ก็คือคนที่จะมาใช้ถนนเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์คาดการความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ครับคิดว่าในระยะยาวจะมีการเมื่อมีความเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นก็จะมีการลดอุบัติเหตุลงได้ครับแล้วก็ยังมีการพูดคุยนะว่าไม่ใช่คนขับรถอย่างเดียวความจริงว่าเป็นเรื่องของผู้เดินเท้าผู้เดินถนนด้วยนะครับที่จะต้องมีทักษะ perception หรือการคาดการอุบัติเหตุสำหรับผู้เดินเท้าด้วยนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ทางเครือข่ายภาคีความปลอดภัยต่างๆก็จะผลักดันให้กระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับด้วยในการที่จะจัดระบบการเรียนการสอนแล้วก็ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมต้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของการคาดการและความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้ด้วยครับแล้วก็จะช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ต่อไปด้วยครับเราก็ได้รับความไว้วางใจทางกรมขนส่งนะครับให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการคาดการอุบัติเหตุครับจริงๆแล้วก็เป็นความเชื่อที่ตรงกันว่าทักษะตัวนี้มันสามารถเรียนรู้ได้เสริมส
ร้างได้นะครับเพราะนั้นเราได้องค์ความรู้ต่างๆทั้งจากที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่เราทำโครงการถนนสีขาวมาก็ดีหรือเป็นโน้ตฮาวที่เราได้จากบริษัทโมบิลิตัสที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็เอามารวบรวมไว้ในสื่อวิดิทัศน์เราเตรียมทั้งหมด31ตอนนะครับความยาวกว่า6ชั่วโมงนะครับในการที่จะให้ทางกรมขนส่งเนี่ยได้เอาไปใช้งานนะครับนอกเหนือไปจากนั้นถ้าช่วยกันในการรณรงค์หรือสื่อสารสื่อต่างๆเหล่านี้ออกไปก็จะช่วยให้เกิดการเห็นซ้ำแล้วก็จดจำได้สำหรับผู้ขับขี่นะครับก็น่าจะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้ต่อไปครับไอ้ใต้ตัวอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฮอนด้าดีใจมากเลยนะครับที่ท่านอธิบดีท่านจิรุธได้อนุญาตให้ฮอนด้ามีส่วนครับแม้เราสะสมความรู้ไว้35ปีเนี่ยนะครับแต่กว่าจะออกมาปล่อยได้มันปีที่36นะฮะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไว้ว่าความปลอดภัยนี้นะครับมันต้องเกี่ยวกับสเต็กโฮลเดอร์ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่ว่าคนขับรถบรรทุกก็ของผมก็รับรถยนต์ก็รถเล็กรถใหญ่3ล้อมอเตอร์ไซค์จักรยานทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการใช้รถใช้ถนนอันนี้นะความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่นะครับมันก็ต้องอยู่ที่ระเบียบมีวินัยและก็ที่สำคัญจริงๆก็คือไอ้เทคนิคนะครับในการที่จะคาดการอุบัติเหตุอย่างที่ท่านอธิบดีก็ได้บอกว่าครับตั้งแต่ท่านเป็นวัยรุ่นนะฮะไอ้จุดบอดที่คนวิ่งตัดหน้ารถเมล์ตอนที่รถรีบลงอะไรเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับมันเกิดที่เป็นเรื่องที่เกิดที่เมืองไทยจริงๆอย่างที่เราทำวิดีโอเกี่ยวกับไอ้ Hazard Perception นี่นะครับการคาดการอุบัติเหตุนี่นะครับเราเอาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับสำหรับไอ้สภาพของทั้งประเทศนะครับเหนือใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเลยนะครับทุกๆเอาเคสมาโดยที่อาจารย์โบนะครับได้ทำการวิเคราะห์มาไอ้พวกที่กะเลกะล่าที่เป็นแบบขี่แล้วล้มไปเองหรือว่าไปพวกมือหมูไปขี่อะไรนะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นถือว่าเมาไม่ขับหรือว่าอะไรที่มันก็ไปล้มเองนะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนี้แหละครับจะเป็นจุดที่เริ่มนะฮะว่าทุกคนบางแหมผมนี่บางทียังมีความคิดเลยว่าทางบางคนบางนักวิชาการบางท่านหาว่ารถที่เราผลิตเนี่ยไม่ได้คุณภาพมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานเลยเกิดอันตรายจริงๆแล้วนี่นะครับอุบัติเหตุนี่มันhuman error ล้วนๆมันมาจากคนนี่ล้วนๆนะครับรถจักรยานที่จอดอยู่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่นะไม่มีอุบัติเหตุพอคนขึ้นไปนะมีอุบัติเหตุอันนี้แหละครับที่เป็นนิมิตหมายอันดีที่ท่านอธิบดีบอกแล้วครับ6มิถุนายนนี่จะดีเดย์นี่นะครับเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสภาพการจราจรจะเป็นสิ่งที่ปราศจากอุบัติเหตุค่อยๆเป็นค่อยไปครับอันนี้ผมหวังว่า10ปี20ปีก็ไม่สายไปนะครับก็อย่างที่ปฏิญาสติตรงที่อันใหม่สุด2030นะครับที่สต็อกโฮล์มที่ทางรัฐบาลได้ไปบอกว่าจะต้องเหลือครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้1แสนประชากรนี่ 26.65 ใช่ฮะจะต้องเหลือ 13% นะครับในปี2030นะครับแล้วก็ทางของ Honda นี่ยิ่งแน่ขึ้นไปใหญ่นะครับ2050นะครับได้ประกาศไปแล้วครับท่านประธานใหม่กับผมนี่นะครับมีเบสังอยู่ที่ Honda Motor ญี่ปุ่นนะครับก็ได้ประกาศว่าปี2050จะต้องมีซีโร่เดทครับห้ามตายนะครับเมื่อที่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ครับท่านอธิบดีของผมได้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ผมเชื่ออะไร30ก็ต้องเหลือครึ่งหนึ่ง2050เราจะไม่มีคนตายครับเราจะรอเวลานั้นครับผมจะไม่ยอมตายจนกว่าถึงเวลานั้นครับจะดูนะครับ